สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big My Channel กันอีกเช่นเคยนะฮะ everyone โอเควันนี้เราก็จะคือเราอ่ะเพิ่งอัดคลิปเต้นของ Stay Tonight ช่องอาไปใช่ไหมแต่ว่าแค่แบบอัดแบบลองแสงเฉยๆเนาะแล้วก็แบบเหนื่อยมากแล้วทีเนี้ย Lady Gaga กับ Blackpink ก็คือปล่อยเพลงวันนี้ถูกปะแล้วว่าเฮ้ยต้องมารีแอคเปล่าก็คือเราคือจริงๆเราไม่อยากแบบรีแอคในขณะที่ตัวเองกำลังเหนื่อยอยู่อะเราอยากแบบอาบน้ำแบบเฟรชๆแล้วก็อยู่ในห้องแอร์แล้วก็มารีแอคอะแต่ว่าแบบคือมันก็ไม่ได้อะมันก็ไม่ได้แล้วป่ะเพราะว่าเพื่อนอะส่งสปอยมาในจีแบบคือแบบโอเคฟังไหนๆก็แบบไม่ได้ฟังเสียงบลิงไม่ได้ฟังเสียงแบ็คพิงค์มาประมาณปีกว่าๆแล้วเราก็จะมาฟังเพลงSour Candy นะฮะเหมือนผีเลยตอนนี้คือเราขอโทษในความแสงต่างๆด้วยเพราะตอนนี้เราอยู่บ้านที่ไม่ใช่บ้านที่โอเคไปฟังกันเถอะที่ภาษาเกาหลีด้วยใช่ไหมดีมากเลยอ่ะจะร้องไห้คือแบบมันคือแบ็คพิงค์ไม่ได้คำมาก็ปีหนึ่งใช่ไหมแบบครั้งล่าสุดที่เราไปคอนก็เดือนมกราคมปีที่แล้วแล้วก็สถานการณ์ต่างๆมันก็ยังไม่ได้คำคือเราเชื่อว่าบลิงค์หลายคนแบบยังไงอะคือ YG ก็สัญญาว่าจะคำ2ครั้งภายใน1ปีใช่ไหมก็คือต้นปีกับปลายปีแล้วก็ปีนี้ก็จะแบบจะปล่อยโซโล่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบนี่ก็เดือน5แล้วใช่ไหมเดือน5หรือเปล่าวะก็เดือน5แล้วแล้วก็คือบิงทุกคนก็รอมานาน
เรามาก็รอแบบรอมานานอ่ะเออแล้วกลับมาเราเชื่อว่าการรอของบลิงทุกคนอ่ะมันคุ้มค่าเว้ยคือแบบเนี่ยดูดิกลับมาครั้งนี้ก็คือคอลแลบกับเลดี้กาก้าเลยอ่ะคือแบบเออคุ้มที่รอแล้วคือเพลงแบบดีมากอ่ะเสียงใช้กับเพลงอยากให้เพลงนี้มีท่าเต้นเนาะแบบมีสเตจมีท่าเต้นอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่ได้ฟังความหมายเพลงนะเดี๋ยวต้องไปฟังความหมายเพลงอีกทีนึงโอ้ยตื่นตันคือแบบดีใจกับแบ็คพิงค์อ่ะที่แบบได้คอลแลบกับเลดี้กาก้าแบบระดับดาราเอ้ยเค้าเรียกว่าอะไรดาราเซเลบริตี้คนดังระดับโลกอ่ะทุกคนดีมากเลยอ่ะพูดไงดีอ่ะมือสั่นหมดแล้วโอเคมีขนาดมีแค่เพลงเราเคยพูดไว้ตอนไหนไม่รู้ว่าเราอาจจะบ่นใน IG ของส่วนตัวของเราไปว่าเออขอให้แบ็คพิงค์แบบปล่อยเพลงมาก่อนก็ได้ไม่ต้อง MV ก็ได้อ่ะแบบคือไม่ไหวแล้วอยากฟังเสียงอ่ะเออแล้วก็นี่ก็แบบปล่อยมาเพลงกับ Lady Gaga คือแบบดีอ่ะคือดีมากเลยอ่ะแบบคิดไม่ออกเลยแบบถ้ามีสเตจท่าเต้นแบบถ้ามี MV อ่ะมันจะปังแค่ไหนวะคือแบบโอ้ยแล้วนี่กับ Lady Gaga ขนาดนี้นะแล้วถ้าแบบปล่อยเพลงของตัวเองเดือนหน้าคือแบบดีมากเลยทุกคนไปฟังกันเยอะๆนะวันนี้ขอโทษด้วยที่แบบอาจจะไม่พร้อมในหลายๆเรื่องในแบบแสงด้วยแบบสถานที่แบบเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยแต่เพลงดีมากเลยทุกคนไปฟังไหนๆเขาก็ปล่อยเพลงตอนนี้แบ็คพิงค์มีทั้งหมดด้วยกันอาจจะประมาณ 13-14 เพลงนะก็คือฟังวนไปนั่นแหละนะฮะก็ฝากแบ็คพิงค์แล้วก็สำหรับแฟนคลับ Lady Gaga ก็ฝากแบ็คพิงค์ด้วยสำหรับแฟนคลับแบ็คพิงค์ก็ฝาก Lady Gaga ด้วยก็คือแบบขอให้ทั้งสองด้อมนี้เป็นมิตรรักไมตรีที่ดีต่อกันนะฮะโอเคบ๊ายบายทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูนะฮะแล้วเดี๋ยวรอดูคลิปเต้นด้วยนะฮะคลิปเต้นอะไรก็แล้วแต่เนาะโอเคบ๊ายบาย